สายไทยแลนด์ด้วยความเคารพครับคุณฟังคุณผู้ชมระทึกนะเดี๋ยวในช่วงหน้าท้ายๆชั่วโมงนี้เรามีคลิปเสียงของบุคคลคนหนึ่งซึ่งเป็นเพลย์เมกเกอร์ในคดีราชภักดิ์เราจะเอาคลิปเสียงของเพลย์เมกเกอร์คนนั้นมาเปิดให้ฟังฟังกันเองเลยแล้วกันเสียดายไม่กล้าเอาภาพออกค่ะเพราะแอบอัดถ้าเอาภาพออกรู้เลยเหตุเกิดที่ไหนเหตุเกิดอย่างไรเดี๋ยวเป็นเรื่องเดี๋ยวเป็นเรื่องย้ำนะฮะย้ำนะฮะย้ำนะฮะเดี๋ยวช่วงท้ายๆช่วงท้ายๆใกล้ๆ9โมงเช้าใกล้ๆ9โมงเช้าเบรกหน้านั่นแหละเบรกหน้าเราจะว่ากันด้วยเรื่องคลิปเสียงของบุคคลระดับเพลย์เมกเกอร์ในคดีราชภักดิ์แต่นาทีนี้ตัดกลับมาที่ครูก่อนมาเรื่องนี้ครูตัดกลับไปที่กระทรวงศึกษาเอ๊ะเราพูดถึงเรื่องความเป็นไปในกระทรวงศึกษาอย่าคิดนะว่ามันไม่มีประเด็นมันไม่มีบุคคลในข่าวที่ไปเกี่ยวพันกับราชภักดิ์นะอุ้ยไอ้ตอนนี้ในกระทรวงในกลุ่มข้าราชการกระทรวงศึกษาเขาพูดถึงชื่อเล่นของคนสองคนใช่ไหมชื่อที่หนึ่งค่ะชื่อที่หนึ่งบิ๊กน้อยหรือเปล่าชื่อที่หนึ่งนอนหนูนอนหนูชื่อที่สองปอปาปอปาปออะไรฮะเสเปาคุณจะไปเสดิคุณนี่จริงจริงคุณนี่จริงจริงเลยแม่โอเคนอนหนูกับปอปาก็พอแล้วโอเคโอเคขออภัยค่ะก็ฟังได้ยินไหมประมาณนี้ดีนะคุณแมวสาวไม่รู้ใครอ่ะไม่รู้จักแต่ไม่รู้จักคุณแมวสาวทำไมไม่พูดให้มันครบซะเลยนอนหนูปอปาและปอเต่าจะได้ครบเลยไงจะได้รู้เลยไงไม่รู้ฟังมาไม่ได้รู้พวกข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการตอนนี้เขานินทานะนินทากันจังนินทากันจังว่านินทาไปนินทามาคำพูดท้ายๆของวงนินทาก็บอกห่วงจังเลยเป็นห่วงแทนคสช.ค่ะพอแล้วจบพอห่วงอะไรยังไงแค่นี้มาที่นี่ครูก่อนไหมนี่ครูเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญนะคะแล้วก็เป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องมีการแก้ไขกันด้วยนะคะไปกันที่คุณหมอกำจรตติยกวีปลัดกระทรวงสาธารณสุขครับสวัสดีค่ะท่านปลัดคะสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับคุณหมอครับอัปเดตแก้ปัญหาหนี้ครูสักนิดสิครับครูเป็นหนี้แบงก์ออมสินกลมๆคือ500,000 ล้านแล้วก็อัตราเร่งของ NPL มันก็กระโดดขึ้นทุกๆไตรมาสนะครับครับพบโซลูชันหรือยังคะขณะนี้มีทางออกหรือยังคะคุยกันไปถึงไหนยังไงคะแต่มันไม่ใช่ตะวินมากขาวนะฮะไม่มีนะเข้าใจค่ะปัญหามันเกิดมานานค่ะครับก็คงบอกว่าพอจะอุดช่องทั้งหลายได้บ้างนะฮะทางออกเนี่ยยังเปิดอยู่แล้วแหละเพียงแต่คนจะเดินมาแค่ไหนเราคงไปผลักดันเข้ามากไม่ได้อ๋อค่ะครับนะจริงๆจริงๆนี่ครูเนี่ยอย่างที่เรียนหลายครั้งนะครับว่าถ้าดูนี่สินเรื่องหนี้สินของประชาชนในประเทศยังไม่มีใครมาเปิดเผยนะผมก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่อาการเดียวกันฮะอาการเดียวไม่แตกต่างกันหรอกกับหนี้ความหมายคือวิถีชีวิตคนไทยเนี่ยจะต้องกลับมาดูกันใหม่หมดในการใช้เงินเพราะว่าง่ายเหลือเกินถ้าท่านดูในสื่อทั้งหลายนะฮะเดี๋ยวก็ชวนใช้เงินอีกแล้วเดี๋ยวก็ชวนใช้เงินโดยไม่ได้มีการชวนหาเงินเลยนะมีแต่จ่ายไม่มีรับเอานะเพราะนั้นแต่ว่าความหมายก็คือว่าการเป็นหนี้เนี่ยบางทีมันเป็นวิถีชีวิตของประชาชนชาวไทยในปัจจุบันเนี่ยนะมันไม่ได้ร้ายแรงไปเสียทั้งหมดครับนะอย่างง่ายๆก็คือข้อมูลที่เราได้มาว่าคนที่มีเงินเดือนน้อยกว่า 30% เนี่ยมีอยู่ประมาณสัก1ใน3หมายถึงของคนที่เป็นหนี้นี่ครูจากแสนจากกี่คนคะเดี๋ยวคุณหมอครับมันมีข้อมูลชุดหนึ่งเดี๋ยวสอบทานนิดหนึ่งเขาบอกว่าไปสำรวจในเบื้องต้นพบว่าครูในสังกัดสพท.สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานนะฮะที่เป็นหนี้เนี่ยมีทั้งหมด 115,000 คนนะฮะครับอันนั้นคือที่ได้ที่สำรวจแล้วก็ได้ข้อมูลตรงนี้เฉพาะที่เขาเป็นหนี้แบงก์ออมสินหรือเปล่าหรือว่ารวมหนี้ทั้งหมดเลยทั้งระบบนะคะคืออย่างที่เล่าให้ฟังว่าเราไม่มีวิธีสำรวจว่าใครเป็นหนี้อย่างไรแม้แต่วันนี้ไปถามประชาชนใครเป็นหนี้ก็ไม่มีวิธีสำรวจหรอกครับเขา
ก็ไปสอบที่ตำรวจของเราเบื้องต้นเราก็ดูว่าคนที่ถูกหักเงินเดือนอ๋อถูกหักเงินเดือนยินยอมไม่หักเงินเดือนก็ต้องถือว่าคนที่ถูกหักเงินเดือนเหล่านี้คือคนที่เป็นหนี้สินอยู่อ๋อครับครับครับนึกออกนึกออกเพราะฉะนั้นคนที่เป็นหนี้สินอยู่เนี่ยที่คนที่เขายอมไม่หักเงินเดือนเนี่ย 100,000 กว่าคนหมายความเป็นจริงต้องมากกว่านี้อยู่แล้วล่ะไม่รวมหนี้นอกระบบอีกแต่อย่างไรก็ตามคนใน 100,000 คนที่เราสำรวจว่าถูกหักเงินเดือนเนี่ยก็แปลว่าเป็นหนี้ในระบบธนาคารสหกรณ์ออมทรัพย์หรือว่าออมสินสักอย่างหนึ่งค่ะนะที่ยอมให้หักเงินเดือนเป็นหนี้ในระบบค่ะหนี้ในระบบค่ะในหนี้ในระบบเนี่ยมีคนที่เงินเดือนเหลือน้อยกว่า 30% เนี่ยเราถือว่า 30% ของเงินเดือนนี่น่าจะเริ่มมีปัญหาแล้วล่ะค่ะมีอยู่ประมาณ1ใน3ถึง1ใน3ประมาณ 40% นะฮะไม่เป็นหมายถึงว่าทุกๆสิ้นเดือนเนี่ยเมื่อถูกหักหนี้แล้วเนี่ยเหลือเงินติดกระเป๋าไม่ถึง 30% ของเงินเดือนเดือนนั้นๆมี1ใน3ของจำนวนทั้งหมดถึง1ใน3ของ 115,000 คนหรือมีประมาณ 40,000 กว่าคนแล้วชีวิตจะอยู่อย่างไรนึกไม่ออกเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าปัญหาของเงินของคนที่เป็นหนี้ขนาดนี้ประมาณ1ใน3ของคนเป็นหนี้ที่เป็นปัญหาจริงนะปัญหาอื่นที่เราไปกังวลแทนเขาแต่เขาอาจจะไม่กังวลเนี่ยคือประมาณ2ใน3 2ใน3นะประมาณนั้นนะครับแต่ว่าอันนี้คือการประมาณคร่าวๆแบบหยาบๆเลยนะครับทีนี้ก็ต้องมาดูว่า1ใน3เนี่ยจะให้เราช่วยเหลือหรือไม่ด้วยนะฮะในทางกลับกันเราก็ได้ขอข้อมูลจากออมสินนะครับว่าคนที่ท่านกำลังจะฟ้องร้องทั้งหลายเนี่ยมีใครบ้างออมสินก็ให้ข้อมูลเรามาแล้ว 13,400 กว่าคน 13,400 กว่าคนที่กำลังฟ้องแล้วหรือว่ากำลังจะฟ้องฮะกำลังจะฟ้องให้ยื่นโนติสแล้วนะครับยื่นโนติสแล้วบอกว่าถ้าไม่ดำเนินการในทันทีเนี่ยจะฟ้องร้องว่า15วันให้หลังเนี่ยค่ะนะครับตรงนี้เราก็ได้ข้อมูลมาละนะในขณะเดียวกันเราก็จะประสานกับผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าตัวเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผนต่อไปนะว่าจะเอาไงถ้าปล่อยออมสินฟ้องเราก็จะไม่ช่วยแล้วนะนะถ้าปล่อยฟ้องไปแล้วเนี่ยแปลว่าต่อไปก็จะติดอยู่ในเครดิตบูโรก็จะไปกู้ไปยืมอะไรกันไม่ได้อีกแล้วครับซึ่งในจำนวนเนี้ยก็เป็นส่วนที่เรากังวลว่าเป็นพวกที่ต้องบอกว่าไม่มีวินัยตั้งแต่ต้นนะคือเรื่องนี้กันตั้งแต่ต้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเราเชื่อว่านะฮะหลังจากที่ออมสินจะยื่นโนติสแล้วเนี่ยถ้าเริ่มฟ้องแล้วเราเชื่อว่าจะมีผู้มาขอประนอมหนี้เยอะค่ะนะซึ่งจะทำให้ปัญหาเนี่ยค่อยๆชัดขึ้นนะฮะว่าจริงๆแล้วพวกนี้ไม่ใช่ปัญหาพวกที่เป็นปัญหายังไม่ได้วิ่งเข้ามาพวกที่กู้แล้วไม่ได้ระวังจนกระทั่งไม่มีแรงที่จะส่งแล้วพวกนี้เราอยากจะช่วยทีนี้การจะช่วยเหลือกลุ่มพวกนี้เนี่ยคร่าวๆผมก็แบ่งมาเป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือแรกเริ่มเดิมทีกู้หนี้ไปเพื่อจะช่วยบุพการีนะเช่นบุพการีป่วยเรื้อรังต้องใช้งบประมาณมากไม่ว่าถึงแม้จะมีสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการอยู่ก็ไม่พอแต่บางครั้งบางโรคต้องใช้ยาพิเศษบางโรคต้องอาศัยคนดูแลบางโรคต้องไปล้างไตทุกสัปดาห์อะไรทำนองเนี้ยพวกนี้อาจจะเป็นกลุ่มแรกๆที่เราจะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือนะครับแต่ไม่ใช่ช่วยเหลือเรื่องหนี้สินนะฮะช่วยเหลือเรื่องสวัสดิการนะครับเพราะฉะนั้นเราบอกแล้วว่าไม่มีใครเขาใช้หนี้แทนกันได้หรอกครับกดกู้คงต้องใช้เองแต่จะช่วยลดภาระในเรื่องสวัสดิการในเรื่องการดูแลบุพการีอันนี้พอช่วยกันได้ก็หาวิธีการอย่างที่สองในกลุ่มที่สองครับกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยนอกจากบุพการีแล้วก็มีเรื่องของบุตรด้วยบุตรด้วยนะคะว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาของบุตรเรื่องของการอุปการะบุตรอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับบางครั้งก็จะมีความจำเป็นเรื่องของความจำเป็นจริงๆที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้กลุ่มที่สองคือกลุ่มที่อาจจะเห็นเพื่อนเอาเงินกู้ไปแล้วไปให้เช่ารถให้เช่าแท็กซี่อ๋อค่ะกู้ซื้อแท็กซี่แล้วไปปล่อยเช่าหรือไปลงทุนทำนองเนี้ยนะอยากไปลงทุนบ้าง
แต่เนื่องจากไม่มีเวลาไปคุมเรื่องของการลงทุนหรือแม้แต่การลงทุนในระยะที่เศรษฐกิจไม่ดีการลงทุนก็ล้มเหลวเนี่ยตรงนี้เราก็อยากจะช่วยเหมือนกันถ้าเป็นการลงทุนโดยพยายามจะสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาจริงๆเราก็จะหานักธุรกิจเข้าไปช่วยดูให้ว่าจะช่วยอย่างไรได้บ้างนะมันมีหลายวิธีนะกลุ่มที่สามครับกลุ่มสุดท้ายเนี่ยคือกลุ่มที่เอาไปอำนวยความสะดวกนะซื้ออำนวยความสะดวกซื้อรถซื้อบ้านนะบอกว่าไม่งั้นชาตินี้ไม่มีโอกาสมีพวกนี้ต้องกลับมาคุยกันให้ดีว่าเหมือนกันนะชาตินี้จะไม่มีโอกาสล้มละลายเหมือนกันมีปัญหาค่านิยมก็จะได้มีโอกาสล้มละลายเหมือนกันอันนี้ต้องปล่อยละอันนี้ต้องปล่อยอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบนึงโอเคพวกนี้คงต้องกลับมาดูแลว่าถ้าหากยังไม่รู้ตัวหรือไม่หรือคิดว่ารัฐจะยื่นมือจะช่วยให้ซื้อรถให้ซื้อบ้านให้เนี่ยก็คงจะเป็นไปไม่ได้ได้ครับได้ครับขอบคุณมากครับคุณหมอพอเห็นภาพว่าจะขยับกันอย่างไรนะครับขอบคุณมากครับคุณหมอครับขอบคุณนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะคะคุณหมอกำจรตติยกวีค่ะผมไม่กล้าถามคุณหมอกำจรว่าทำไมข้าราชการกระทรวงนี้จึงพูดถึงคนที่ชื่อนนูปปาและเต่าจังเลยเอาเป็นว่าเบรกในช่วงหน้าอย่าพลาดเรามีคลิปเสียงของเพลย์เมกเกอร์ในคดีอะไรเดี๋ยวคอยติดตามช่วงหน้าไปพักกันก่อนดีกว่าค่ะสัญญาต่อไปนี้คือคลิปเสียงของบุคคลระดับที่เราเรียกว่าเพลย์เมกเกอร์ที่อาจมีความเกี่ยวพันกับคดีอุทยานราชพักอาจมีนะอาจมีนะมีนะฟังดีๆนะอาจมีอาจมีนะอาจมีนะเชิญฮะเรื่องผิดกฎหมายทั้งหลายพูดทุกครั้งในยุคนี้ของเถื่อนอาวุธสงครามสิ่งผิดกฎหมายทุกเรื่องยาเสพติดไม่มีครั้งที่สองครั้งเดียวไปเลยนะครับไม่มีผู้อื่นแล้วใครผิดกำลังพลของกองระบบผิดไม่ว่าระดับไหนทีเดียวไปเลยคดีอาญาคดีอะไรเล่นไม่มีช่วยนะครับเพราะถือว่าได้สั่งแล้วแล้วทั้งหมดขอให้ผู้บัญชาทุกระดับไปอบรมด้วยอบรมสั่งสอนอบรมดูว่าอะไรผิดอะไรถูกอบรมชี้แจงกระตุ้นว่าไอ้เนียงผิดนะอย่าทำนะนะครับทำไม่มีเลี้ยงทีเดียวพอนะครับคนผิดมันต้องผิดอย่ามายืนยิ้มอยู่ได้ไม่ได้ปรับย้ายออกก็ปรับย้ายไม่ใช่ว่าปรับเพื่อจะเชื่อกันไม่ได้กำลังใจการทำดีทุกคนอยากทำดีแต่ถ้าคนทำไม่ดีมันยืดหน้าอยู่ในสังคมอ่ะไอ้น่ะลำบากผมเข้าใจว่าทุกคนรู้อะไรเป็นอะไรนะครับให้ตรวจสอบด้วยทุกเรื่องสรุปว่าไม่มีครั้งที่สองครั้งเดียวไปเลยคดีอาญาคดีอะไรไม่มีช่วยคนผิดมันต้องผิดอย่ามายืนยิ้มอยู่ได้ไม่ได้ผมเข้าใจว่าทุกคนรู้อะไรเป็นอะไรเสียงใครกำลังบอกอะไรค่ะกำลังบอกอย่างไร มีคนก็ไปถอดรหัสกันเยอะนะคลิปเสียงนี้ก็เริ่มว่อนในเน็ตแล้วนะคะมีการถอดรหัสเพื่อจะไปโยงกับการแถลงข่าวอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายมันมีคำหนึ่งที่ไม่กล้าหยิบฉวยมาให้ฟังเพิ่มนะครับเช่นอย่าปล่อยให้คนไม่ดีลอยนวลนะดังนี้เป็นต้นนะครับพอถอดรหัสเสียงคำพูดมาสักครู่ได้อย่างไรบ้างครับเอาคดีดีกว่าค่ะ
วันนี้11โมงพบทบจะแถลงค่ะผลเอกเทชัยนาควานิชสอบราชพักใช่ไหมครับใช่ค่ะผลข่าวออกมาสองกระแสข่าวออกมาสองกระแสค่ะที่เราจับได้นะคะมีสองกระแสกระแสแรกก่อนกระแสที่หนึ่งข่าวกระแสที่หนึ่งข่าวกระแสที่หนึ่งค่ะข่าวกระแสที่หนึ่งสาระของมันคือจบได้แล้วนะจบที่ไอ้โจ้ไอ้โตอีกคนก็ได้จบได้แล้วเข้าใจนะใครพูดพูดเมื่อไหร่พูดที่ไหนพูดถึงใครอันนั้นกระแสแรกข่าวกระแสที่สองเป็นสองกระแสทั้งสองกระแสมันต้องกรองอีกเยอะเลยนะฮะแล้วก็ต้องรอดูหลัง11โมงเช้าวันนี้น่าจะชัดเจนที่สุดกระแสที่สองกระแสที่สองนะคะคนผิดมันต้องผิดจะมายืนยิ้มลอยหน้าลอยตาในสังคมไม่ได้ใครพูดพูดเมื่อไหร่พูดที่ไหนพูดถึงใครรอสักครู่ค่ะหายใจลึกๆหายใจลึกๆขณะเนี้ยมันได้เกิดบางปรากฏการณ์ที่ด้วยความเคารพนะครับผมเหนื่อยใจแทนท่านนายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและผมก็เหนื่อยใจแทนบุคคลระดับผู้หลักผู้ใหญ่ที่ทำหน้าที่ค้ำรัฐบาลจะเรียกว่าผู้จัดการรัฐบาลก็คงจะได้กระมังพลเอกประวิตรทั้งพลเอกประยุทธ์ทั้งพลเอกประวิตรเหนื่อยเหนื่อยมากด้วยไม่ใช่เหนื่อยธรรมดาทั้งสองคนนั้นมีความปรารถนาที่ดีจริงๆค่ะตั้งใจทำทุกอย่างแต่ว่าภาระที่แบกเนี่ยมันเป็นภาระทั้งประเทศอ่ะค่ะเกี่ยวพันกับคนหลากหลายด้วยดังนั้นเพราะความหลากหลายของผู้คนที่อยู่ข้างล่างนี่แหละที่ทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่ต้องเหนื่อยใจมากๆนะครับค่ะขณะเนี้ยเดี๋ยวมีข่าวกระทรวงนั้นเดี๋ยวมีข่าวกระทรวงนี้ตอนนี้เริ่มดังหนาหูต้องบอกว่าได้ยินดังหนาหูขึ้นจากช่วงแรกอาจจะเงียบนะตอนนี้เริ่มกระเซ็นกระสายกันออกมาละอย่างที่เราพูดถึงข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขพูดถึงคน3คนนั้นก็เป็นอีก1ปรากฏการณ์ผมจึงบอกว่าใครไม่เป็นประยุทธ์ใครไม่เป็นประวิตรไม่รู้หรอกมันเหนื่อยและเหนื่อยมากเหนื่อยมากเห็นใจให้กำลังใจพลเอกประยุทธ์ให้กำลังใจพลเอกประวิตรกันสักนิดนึงค่ะไปพักกันไปพักกันก่อนนะคะ